เห็นภาพนายกมนตรีออกมานั่งดื่มกาแฟที่หน้าตึกไทยคู่ฝาตั้งแต่เย็นวันนี้แล้วเดี๋ยวคงได้ดราม่ากันทั้งเมืองอีกหรอกว่าทำไมไม่ไปนั่งดื่มในห้องกับห้องดื่มกาแฟ ى? ทำไมออกมานั่งดื่มหน้าตึกอย่างนี้ทำตัวไม่เหมาะสมแล้วเหมือนกับที่ผ่านมาดราม่าเรื่องถุงเท้าสีแดงสีชมพู um ของนายกดราม่าเรื่องการโยนปากกา อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับนายกมากมายเรื่องออกมาดื่มกาแฟที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าก็คงจะเข้าอีรอบเดียวกันแหละครับหรือว่าพักเพื่อไทยไม่พอมีเรื่องให้ชาวบ้านดรามา่าเพราะว่าตอนนี้ดราม่าเรื่องซับพาวเวอร์ก็รู้สึกว่าจะเบาบางลงหรือเปล่าจึงอยากให้ชาวบ้านมาดราม่าเรื่องนายกมานั่งดื่มกาแฟที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าอีกนายกไม่ธรรมดาจริงๆ